วันนี้เป็นวันบรรยายชนิดที่เราเคยเรียกกันว่าวันธรรมปาฏิโมกข จะบรรยายในที่ที่เคยบรรยายก็ทำไม่ได้แต่แม้ว่าจะย้ายมาที่นี่ก็ยังคงบรรยายได้จึงจะได้บรรยายไปตามหัวข้อที่เรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์ทั้งเนื่องจากมีผู้ฟังจำนวนมากไม่เคยฟังแล้วก็ต้องการจะฟังแม้ว่าเป็นครั้งแรก นี่ก็ไม่ขัดข้องอะไรในการที่จะพูดเรื่องธรรมปาฏิโมกข์ ในลักษณะที่เป็นการกล่าวสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังคือเป็นการสรุปโดยหัวข้อให้ทราบว่ามันคืออะไรหรือมุ่งหมายอย่างไรผู้ที่ไม่เคยฟังก็ต้องเข้าใจคำว่าปาฏิโมกข์เสียก่อนเฉพาะคำนี้มันก็แปลว่าไอ้สิ่งซึ่งมันเป็นประธานเป็นหลักเป็นความสำคัญถ้าเป็นเรื่องวินัยก็เรียกว่าภิกขุปาฏิโมกข์หรือภิกขุณีปาฏิโมกข์หรือวินัยปาฏิโมกข์ก็เป็นเรื่องวินัยไปแล้วเรื่องสำคัญทางฝ่ายวินัยนั่นก็พวกหนึ่งก็เรียกว่าวินัยปาฏิโมกข์ทีนี้อีกพวกหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับธรรมะก็เลยเรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์พอจะเทียบเคียงกันได้กับคำที่มีใช้อยู่แล้วคือโอวาทปาฏิโมกข์แต่แก่หัวข้อที่เป็นยายเป็นประธานที่เป็นโอวาทจะที่คำว่าโอวาทมันกว้างไปจะเป็นวินัยก็ได้เป็นธรรมะก็ได้เราจึงต้องแยกกันใหม่ให้ชัดลงไปว่าในส่วนที่เป็นธรรมะนี่จะเรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์ในส่วนที่เป็นวินัยก็เรียกว่าวินัยปาฏิโมกข์ทีนี้ก็ควรจะทราบความแตกต่างระหว่างวินัยกับธรรมะคำว่าวินัยตามปกติก็หมายถึงข้อกฎต่างๆที่บังคับให้ต้องทำที่ส่วนธรรมะนั่นมันเป็นหลักที่ไม่ได้บังคับให้ต้องทำทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใครไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องทำก็ได้ แต่วินัยนี่ต้องทำเพราะถ้าจะอยู่ในคณะสงฆ์นี่แล้วต้องปฏิบัติวินัยต่างกันอยู่อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือว่าวินัยนี่สำหรับให้ต้องปฏิบัติกันทุกคนบังคับให้ปฏิบัติทุกคนเพราะใครไม่ปฏิบัติหรือล่วงละเมิดก็ปรับโทษโดยตรงอย่างมากถึงกับให้ออกไปเสียเลยออกไปจากแต่ความเป็นภิกษุนี่เลยส่วนธรรมะนั้นถ้าเขาไม่อยากจะดับทุกข์เขาก็ทนทุกข์ไปก็แล้วกันคนละรูป
สำหรับวินัยนั้นก็บังคับให้ปฏิบัติทั้งที่เป็นข้อกฎเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งหนึ่งและที่เกี่ยวกับหมู่คณะทั้งหมดเพราะว่าโดยแท้จริงแล้ววินัยมุ่งหมายจะให้หมู่คณะคือคณะสงฆ์นี่ตั้งอยู่ได้นี่เป็นจุดหมายสำหรับบุคคลนั้นมันเป็นส่วนน้อยถ้าหมู่คณะหรือคณะสงฆ์ตั้งอยู่ได้ก็คือบุคคลตั้งอยู่ได้ท่านจึงมีข้อบังคับให้บุคคลปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็รวมกันให้เป็นคณะสงฆ์นี่ตั้งอยู่ได้ก็เลยเรียกว่าวินัยบังคับให้ช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้คณะสงฆ์มันตั้งอยู่ได้ข้อนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าการที่คณะสงฆ์อยู่ยืนยาวมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีจนถึงบัดนี้นั่นก็เพราะมีวินัย เป็นหลักสำคัญรักษาความปกติสม่ำเสมอไว้ได้ไม่งั้นจะสูญหายไปแล้ว นี่คือความหมายของคำว่าวินัยที่มันต่างจากคำว่าธรรม คำว่าธรรมก็เป็นหลักปฏิบัติสำหรับขัดเกลากิเลสส่วนบุคคลบรรลุมรรคผลไปนิพพานนี่ไม่ได้บังคับว่าต้องทำไม่ทำไม่ได้มันไม่เหมือนกับวินัยแต่ที่นี่ถ้ามาเปรียบกันถึงคุณค่ากันแล้วประโยชน์ที่ได้รับทางธรรมนี่มันไปไกลไปลึกแม้จะไม่เกี่ยวกับหมู่คณะโดยตรงเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งหนึ่งโดยตรงมันก็ยังไปไกลไปลึกมากคือว่าไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์จะไปกันได้ที่เราเรียกว่านิพพานทำให้มนุษย์มีจิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนื้อความทุกข์เนื้อกิเลสตายตัวลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพานวินัยจึงเป็นคล้ายๆกับว่ารากฐานนับตั้งแต่หมู่คณะอยู่ได้แล้วก็บุคคลก็มีการประพฤติปฏิบัติดีมีความเหมาะสมทางกายทางวาจาก่อนนี่ส่วนของวินัยนี่ส่วนทางจิตทางวิญญาณสูงขึ้นไปก็เป็นหน้าที่ของธรรมนี่สิ่งที่เรียกว่าวินัยมีหลักการหรือกฎเกณฑ์อย่างไรก็ไปอ่านดูได้โดยง่ายแล้วก็เคยฟังปาติโมกเพื่อให้เว้นในสิ่งที่ไม่ควรจะทำตั้งแต่ที่เบาที่สุดไปถึงที่หนักที่สุดเรื่องเล็กๆน้อยๆมากมายหลายอย่างหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างมีวินัยพวกอภิสมาจารย์นี่ทำไม่ได้เกี่ยวกับกิริยามารยาททั้งหลายนี่วินัยที่เป็นตัวกฎสำคัญก็มีที่เรียกว่าปาติโมกคุณก็ไปอ่านดูโดยเฉพาะไอ้150ข้อคือไม่รวมเสกียวัตรนะคืออานิยตนะ นับตั้งแต่ไม่ทำผิดเล็กๆน้อยๆเรื่อยขึ้นไปจนถึงขนาดกลางจนถึงขนาดสูงสุดที่เรียกว่าปาราชิกสิกขาบท มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรคือไม่เกี่ยวกับธรรมะมันเกี่ยวกับวินัยคือหมู่คณะนี้ต้องการอย่างนี้ถ้าท่านอยากอยู่ในหมู่คณะนี้ท่านก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้สี่ข้อปาราชิกนี้ก็ให้ออกไปเลยนี่ถ้ารองลงไปเช่นสังฆาทิเศษอย่างนี้ก็ต้องลงโทษตัวเองขนาดหนักตามที่บัญญัติไว้เสียก่อนจึงจะให้อยู่ต่อไปได้ถ้าเป็นปาจิตตีก็ลงโทษตัวเองเหมือนกันก็เบาหน่อย นี่ก็เรียกว่าวินัยมุ่งหมายอย่างนี้เพื่อให้หมู่คณะนี้ตั้งอยู่ได้
พื่อไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันลองภิกษุไม่ถือวินัยก็จะได้กระทบกระทั่งแก่กันและกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะคนมันเรียนมาไม่เหมือนกันมีนิสัยสันดานมาต่างกันถ้าต่างคนต่างเอาตามใจตัวมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันและแตกสลายไปหมดคุมกันไม่ติดเลยต้องมีวินัยว่าทุกคนทำอย่างนี้มันก็เหมือนกันมันก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นหมู่คณะที่ตั้งอยู่สำหรับสืบอายุศาสนาคือเป็นหมู่คณะที่รองรับศาสนาไว้ได้ถ้าบุคคลหนึ่งหนึ่งนั่นก็มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมะต่อไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งส่วนที่จะปฏิบัติธรรมะต่อไปนั่นก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่าธรรมะนี่ก็มีกฎเกณฑ์สำคัญนี่ว่าแนวปฏิบัติที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับอัตตาอนัตตาที่ผมมาตั้งคำเรียกใหม่ให้จำง่ายฟังง่ายคิดนึกง่ายว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกู เรื่องธรรมะทั้งหมดกี่ข้อกี่ประเด็นนะกี่พันกี่หมื่นข้อก็สุดท้ายเลยว่าเรื่องมันเกี่ยวข้องกับตัวกูของกูทั้งนั้นนะแม้แต่เรื่องวินัยทั้งหลายมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวกูของกูแต่ว่าไม่ได้โดยตรงไม่ได้มุ่งหมายโดยตรงส่วนธรรมะนี้มุ่งหมายโดยตรงที่จะกำจัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนั่นเสียที่นี่เกี่ยวกับเรื่องตัวกูของกูนี่คุณก็ต้องได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากแล้วก็ย่อมจะเข้าใจอยู่ได้มากแล้ว เดี๋ยวนี้ก็จะได้สรุปหรือชี้ให้เห็นว่ามันมีรูปของรูปร่างรูปโครงเรื่องอย่างไร ถ้าเราจะพูดขึ้นไปตั้งแต่ความทุกข์ก็พูดได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายมีมูลมาจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยคือกฎอันหนึ่งนะข้อกฎอันหนึ่งเป็นฟอร์มูลาอันหนึ่งที่จะต้องจำไว้ ความทุกข์ทั้งหลายปัญหายุ่งยากทั้งหลายก็เรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนี่ก็ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งแต่ความคิดปรุงแต่งตัวนี้มันเกิดขึ้นในใจเมื่อไรเกิดเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาแล้วก็ มีเรื่องคือจะเป็นทุกข์มีความทุกข์ในขณะนั้นทันทีก็มีหรือว่าให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไปทำอะไรต่อไปอีกตามกิเลสนั้นๆและจึงได้รับผลเป็นความทุกข์อย่างนี้ก็มีคือมันยืดออกไปในบางกรณีพอเกิดเป็นตัวกูของกูร้อนมันก็ไฟขึ้นมาทันควันในจิตในใจก็มีเหมือนกันแต่ที่แท้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือกิเลสที่เกิดขึ้นทันควันและรุนแรงแล้วก็เผากันไปเลยนี่เรียกว่าให้ผลติดควันติดทันควันกันไปเลยคือต้องไปเป็นกิเลสยืดเยื้อไปทำกรรมยืดเยื้อไปยืดเยื้อให้ผลต่อชั่วโมงหลังหรือว่าวันหลังนี่ก็เรียกว่ามันความหมายอย่างเดียวกันคือมันมีตัวกูของกูเป็นต้นเหตุงั้นไปศึกษาเรื่องตัวกูของกู
อย่างที่ได้อธิบายแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อคืนก่อน ว่าหลังจากมีการกระทบทางอายตนะแล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูนั่นทีนี้เราจะพูดกันในแง่อื่นก็ได้เพราะพอมันเกิดตัวกูของกูมันก็เป็นทุกข์นั่นอย่าทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาที่เกิดมีหลักอันหนึ่งขึ้นมาอีกคือเป็นสูตรขึ้นมาอีกว่าทุกสิ่งใครๆไม่ควรสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูของกู ว่าทุกสิ่งนี่มันทุกสิ่งก็ที่จริงๆไม่ยกเว้นอะไรเลยจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นกระทั่งเป็นนิพพานในที่สุดก็ไม่ควรสำคัญมั่นหมายเป็นของกูหรือว่าเป็นตัวกูพอสุดแท้แต่จะโง่ไปนะที่มันเป็นของรู้สึกอยู่ข้างในมันก็มักจะเป็นพวกตัวกูจนเอาไอ้รูปร่างกายนี่เป็นตัวกูก็ได้หรือเอาความรู้สึกอย่างหนึ่งหนึ่งเช่นว่าถ้ามีการเห็นก็เอาไอ้สิ่งที่ทำหน้าที่เห็นเป็นตัวกู้หรือถ้ามีการรู้สึกเวทนาสุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาตัวความรู้สึกเป็นตัวกู้หรือว่าไอ้ความสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราความรู้สึกสำคัญมั่นหมายนั่นเป็นตัวกูนี่กำลังคิดนึกอะไรอยู่ก็เอาไอ้ตัวความคิดนึกนั่นเป็นตัวกูเพราะกูคิดไปสำคัญเอาไอ้รูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างเป็นตัวกูในส่วนหนึ่งแต่เมื่อเอาส่วนหนึ่งเป็นตัวกูแล้วก็จะส่วนที่เหลือเป็นของกูเนี่ยข้างในมันก็มีที่ออกไปถึงข้างนอกก็เหมือนกันอีกตัวซูเนี่ยก็มีขึ้นมาหรือข้างนอกออกไปเป็นของกูก็มีเช่นที่ดินบ้านช่องเรือสวนไร่นาเงินทองข้าวของบุตรภรรยานี่ก็เป็นของกูแล้วต่างคนต่างเป็นตัวกู้แต่ถ้าเอามาใกล้กันก็กลายเป็นสู้คนหนึ่งเป็นกู้คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความคิดนึกปรุงแต่งนานาชนิดเป็นรูปตัวกู้ของกู้โดยอำนาจของความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวกู้ของกู้ความไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าอวิชชาคือความที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องแล้วก็เรียกว่าอวิชชาตัวกูก็ตามของกูก็ตามก็เป็นลมแรงๆเป็นความคิดปรุงแต่งมาจากความโง่ในร่างกายก็มีหน้าที่ให้จิตใจอาศัยจิตใจก็มีหน้าที่คิดแล้วมันก็คิดไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้มันคิดมันไม่มีความรู้มันก็คิดไปตามความไม่รู้ก็เกิดสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาแล้วถ้ามันเกิดความอยากการต้องการขึ้นมาก็เป็นความโลภถ้ามันไม่ชอบมันโกรธมันขัดใจขึ้นมาก็เป็นความโกรธถ้ามันยังโง่หลงไหลลังเลสงสัยอะไรอยู่ก็เป็นความหลงสิ่งที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงหรือจะเรียกว่าราคะโทสะโมหะโลภะโกรธะโมหะแล้วแต่จะเรียกนี่ความหมายอย่างเดียวกันหมดมันก็มาจากในความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเ
ทั้งหมดนั่นมันมีอวิชชาความไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้ของจริงนี่เป็นต้นตอทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกเหล่านี้ทีนี้ก็มีการกระทำไปตามความโลภความโกรธความหลงก็ได้ผลเกิดขึ้นมีผลเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นอะไรกันไปมากมายหลายหลายอย่างหลายหลายสิบอย่างเห็นได้ว่าไอ้ความทุกข์นี่มันมาจากตัวกูซึ่งปรุงขึ้นมาจากอวิชชา ยังเป็นอวิชชาอยู่มันยังไกลอยู่มันยังไม่แสดงบทบาทพอมันปรุงขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นตัวกูยึดมั่นถือมั่นนะครับ เป็นความทุกข์ที่เรื่องมรรคผลนิพพานก็ไม่มีอะไรก็คือจะดับไปสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเสียดับได้เด็ดขาดไปบางอย่างก็เป็นมรรคผลในขั้นต้นต้นดับได้หมดก็เป็นมรรคผลขั้นสุดท้ายเรียกความดับตัวกูของกูนั่นว่านิพพานนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานตลอดกาลนิพพานโดยเอกเทศหรือว่านิพพานทั้งหมดก็เรียกว่านิพพานแต่ตามธรรมดาคำว่านิพพานนี่ใช้กันโดยมากเป็นเรื่องดับหมดจดสิ้นเชิงตลอดกาล ไปถามว่านิพพานคืออะไรก็คือความดับแห่งตัวกูของกูที่ลองตั้งปัญหามาดูสิตั้งปัญหามาจากทิศไหนทางไหนมันก็จะไปรวมจุดอยู่ที่ตัวกูของกูแ ม้ตัวอวิชชาเองก็มันก็เป็นเรื่องให้เกิดตัวกูของกูจะมองดูไปข้างหน้าไปข้างหลังไปรอบข้างไปข้างบนข้างล่างให้มันมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงที่ตัวกูของกูเป็นตัวเรื่อง ที่จิตธรรมดามันไม่ได้มีตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นในพฤติการของจิตนั่นแล้วเกิดตัวกูของกูแล้วมันก็รู้สึกเป็นความทุกข์ถ้าจะพูดถึงบาปกรรมหรือความชั่วทุกชนิดมันก็มาจากความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วก็กระทำลงไป นั่นไปนรกไปอบายไปอะไรก็เพราะตัวกูของกูมันปรุงไปผิดวิธี มันผิดวิธีที่จะให้ไม่ทุกข์มันจึงได้มีความทุกข์มันก็ไปนรกไปอบายถ้ามีการไปสวรรค์สุขสนานราเริงก็คือว่าตัวกูนั่นทำถูกตามกฎเกณฑ์ที่จะให้ได้เสวยเวทนาเช่นนั้นแล้วมันก็ดีใจว่าไปสวรรค์มันก็เลวร้ายทั้งเพศหลอกลวงทั้งเพศอีกเหมือนกันมันไปเรื่องเป็นเรื่องของตัวกูของกูไปหมดมันจะค่อยยังชั่วขึ้นแต่เมื่อเดินไปทางมรรคผลนิพพานพอไปถึงนิพพานตัวกูก็หมดเลยดับหมดเลยจึงจะเป็นเรื่องมรรคผลขั้นต้นๆ ตัวกูมันก็น้อยลงก็น้อยลงพร้อมลงพร้อมลงพอถึงเรื่องนิพพานจุดสุดท้ายตัวกูมันก็ดับหมดเลย เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาที่ว่าตัวกูของกูมันยังกำลังจัดมากเป็นไปรุนแรงมากจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นยักษ์เป็นมารขบกัดเคี้ยวกินจิตใจของมนุษย์อยู่นี่คุณลองคิดเอาเองตั้งปัญหาชนิดไหนมาถามผมผมก็ตอบไว้ล่วงหน้าหมดเลยว่ามันเกี่ยวกับตัวกูของกูทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวนี้
การได้การเสียมันก็อยู่ที่ตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วไม่มีการได้ไม่มีการเสียแล้วมันเป็นกระแสธรรมชาติล้วนๆไปหมดพอทำอะไรอย่างที่จะได้กำไรได้ผลมาชั่วคู่มันรู้สึกว่ากูได้ถ้าเสียไปกูเสียถ้าว่าเรารู้สึกเป็นสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยนี่ก็ตัวกูอีกแล้วทำตรงกันข้ามมานั่งร้องไห้อยู่มันก็ตัวกูอีกแล้วเราตั้งต้นมีตัวกูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่แรกรู้สึกรักหรือพอใจในสิ่งที่น่ารักแล้วก็เกลียดโกรธในสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธหรือไม่ชอบหรือว่ากลัวในสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกกลัว ก่อนนั้นยังไม่มีถ้ายังเป็นเด็กนอนอยู่ในท้องแม่มันยังไม่มีมันไม่มีความรู้สึกประเภทนี้คลอดออกมาใหม่ๆมันก็ยังไม่มีหิวมันก็ร้องไห้จ้าไปมันไม่ปรุงความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันหิวมันปวดหรือเจ็บมันก็ร้องไปเนี่ยตามบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นี่ไอเด็กนั่นต้องโตพอสมควรก็ไม่ได้ระบุว่ากี่ปีกี่เดือนนะแต่มันต้องโตพอสมควรคือรู้เรื่องของเวทนาที่เป็นสุขอร่อยถูกอกถูกใจนี่เป็นเวทนาฝ่ายสุขเวทนาแล้วก็เวทนาที่เป็นทุกข์ที่มันรู้จักสังเกตว่าเป็นทุกข์เจ็บปวดไม่ชอบเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นหลักสำคัญก่อนคือความพอใจและความไม่พอใจพอไม่ได้รับความพอใจสบายทีหนึ่งมันก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นความเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่จะเอาที่จะได้หรือจะเอาเมื่อไม่ได้ไม่เอาเมื่อเอาไม่ได้หรือไม่ได้มันก็โกรธก็รู้สึกโกรธมันโกรธเป็นขึ้นมาที่ไม่เท่าไรนะในไม่กี่เดือนกี่ปีมันก็เก่งในการที่จะรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนข้างๆนับตั้งแต่บิดามารดาก็ได้สอนให้พูดจาให้ยึดถือความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันไม่เคยกลัวก็พูดไปจนมันเกิดความเข้าใจผิดจนมันกลัวนะกลัวผีกลัวอะไรต่างๆมันขยายออกไปทุกด้านที่จะเป็นตัวกูสำหรับรักสำหรับโกรธสำหรับเกลียดสำหรับกลัวสำหรับอิจฉาริษยานานาชนิดที่เรียกว่ากิเลสนี่เป็นการเพาะพันขยายให้ขยายเพื่อเพาะหว่านตัวกูของกูให้มันงอกงามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ไม่ต้องถึงกับมาเป็นคนโตๆอย่างที่นั่งอยู่ที่นี่เพียงแต่เด็กอายุสักสิบขวบเท่านั้นมันทำอะไรได้มากหรือเกือบจะครบไปแล้วในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสมันงอกงามออกมาเรียกว่าเราก็มีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูงอกงามขึ้นมาเรื่อยไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องถือตามตัวหนังสือที่ไหนให้เอาความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละที่แท้จริงที่เป็นมาเรื่อยๆนะก็พอจะนึกได้เรามันเหมือนเล็กๆเป็นอย่างไรหรือว่าเราแอบไปดูไอ้เด็กๆที่มันเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกอย่างไร
ไอ้เราเมื่อเล็กๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าจะดูทีหนึ่งก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นที่ได้มาสร้างไอ้ความยากลำบากเหล่านี้ให้ถ้าอบรมกันมาเสียให้ถูกตั้งแต่ทีแรกมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษใครที่จะอบรมเด็กๆให้มันมีความรู้สึกอย่างอื่นถือหลักเกณฑ์อย่างอื่นเช่นว่าไม่ต้องกลัวจิ้งจกตุ๊กแกไส้เดือนอะไรเหล่านี้หรือว่าไม่ต้องละโมบโลภลาภไม่ต้องอิจฉาริษยาแต่ให้มีความเมตตากรุณาเห็นแก่ตัวน้อยเห็นแก่ผู้อื่นมากนี่ไม่ได้สอนกันนี่มันสอนโดยไม่รู้สึกตัวโดยบังเอิญบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างไม่เจตนาบ้างที่สิ่งผู้ที่แวดล้อมอยู่บิดามารดาใครทั้งหลายมันก็สอนไปโดยไม่ได้เจตนาจะให้ลูกเลวแต่มันสอนเป็นทางให้มีตัวกูของกูทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าทำไมมันจึงแก้ไขไม่ได้คือเราจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในบ้านเรือนกันเสียสักทีจะได้ไหมพอเด็กคลอดออกมาก็ไอ้คนทั้งหลายก็รู้จักแวดล้อมอบรมสั่งสอนอย่าให้มันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่แต่แล้วมันก็มาจนปัญญามันไม่ได้เพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นมันมีตัวกูของกูเสียแล้วนี่คิดดูจะเอาบิดามารดาพี่น้องแวดล้อมที่ไม่มีตัวกูของกูมาแต่ไหนจะมาแวดล้อมเด็กๆเพิ่งคลอดให้มันได้ยินได้ฟังได้รู้สึกคิดนึกไปแต่ในทางที่ไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูมันหาอาจารย์ไม่ได้ทุกคนมันเป็นอาจารย์แต่ที่จะให้เกิดตัวกูของกูทั้งนั้นแหละไม่เท่าไรมันก็มีแม่ของกูพ่อของกูพี่ของกูน้องของกูเงินของกูบ้านของกูโตขึ้นก็รู้จักทะเลาะวิวาทกันกับเด็กข้างบ้านล้วนแต่เป็นตัวกูของกูกันทั้งสองฝ่ายคล้ายๆกับว่าธรรมชาติสร้างมาให้เผชิญกับความทุกข์กันเสียก่อนแล้วค่อยไปรู้สึกแล้วแก้ไขกันภายหลังคือมันถึงกับว่าถ้ามันไม่มีความรู้สึกอันนี้แล้วมันก็จะไม่มีการสืบพันธุ์หรือไม่มีการรักษาระวังชีวิตให้รอดอยู่ได้ก็เลยเอามีการสืบพันธุ์มีการชีวิตรอดมาได้ด้วยความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวเป็นตัวกูของกู ที่ต่อมาก็รู้ว่าอ้าวนี่เป็นความทุกข์ก็คิดกันใหม่ในทางที่จะให้ตัวกูของกูมันลดลงลดลงลดลงจนหมดสิ้นไปถึงจุดปลายทางที่เรียกว่านิพพานมีพระบาลีว่าอัตมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังเคยได้ยินแล้วกันโดยมากการนำออกจะได้ซึ่งความสำคัญว่าเราว่าตัวกูอัตมิมานะว่าเราอยู่เราตัวเราอยู่ตัวกูอยู่ตัวกูมีอยู่ถ้านำความสำคัญว่าตัวกูมีอยู่เนี่ยออกก็จะได้เอตังเวปรมังสุขังนั่นคือความสุขอันยิ่งอย่างยิ่งเว้ยเว้ยแม้ว่าเอาตัวกูของกูออกไปไม่ได้โดยเด็ดขาดมันก็มีความสุขอย่างยิ่งเท่าที่ก็ยังไม่เด็ดขาดออกได้เท่าไหร่มันก็มีความสุขเท่านั้นนั่นจะกลับมาอีกก็เป็นทุกข์อีกแต่เมื่อมันยังไม่กลับมามันก็เป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเราไปสังเกตดูตัวเราเองเวลาไรจิตใจมันว่างไปจากความรู้สึกชนิดนี้เวลานั้นก็สบายดีเป็นเวลานี้กำลังสบายอยู่เหมือนกันก็ไอ้ตัวกูของกูไม่ได้เกิดขึ้นรบกวนไม่มั่นหมายอะไร
นี่ก็ขอฝากไว้ทุกคนไปสังเกตดูเองว่าเวลาไหนเรารู้สึกสบายที่สุดจิตใจไม่มีความทุกข์เลยก็คือเวลามันว่างจากตัวกูของกูจะไปนั่งเล่นอยู่ที่ตรงไหนก็ได้หรือจะไปในที่ที่มันเวิ้งว่างไปหมดไม่ชวนให้เกิดรู้สึกเป็นตัวกูของกูเลยมันก็สบายมากอย่างเราไปที่ทะเลไปที่ยอดภูเขาไปที่อย่างนั้นสิ่งแวดล้อมมันดึงไปหมดให้ว่างจากตัวกูของกูเราจึงรู้สึกสบายรู้สึกแปลกประหลาดทีนี้อีกทางหนึ่งพอมันมีอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายต้นนี้ความคิดปรุงไปทางเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นไฟขึ้นมาข้างในก็ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยใจล้วนๆมันก็คิดนึกไปได้จนมีความทุกข์ได้เหมือนกันในสุดแต่ว่ากลางคืนจะนอนแล้วจิตมันหวนระลึกไปถึงอะไรเข้าเป็นเรื่องในอดีตนู่นมันก็เอามาปรุงเป็นตัวกูของกูจนมีความทุกข์ได้จึงเรียกว่ามันไม่จำกัดนะแม้แต่อนาคตมันก็ไปดึงมาได้ไปคิดล่วงหน้าจนเกิดเป็นทุกข์ในจิตใจได้มันมาเป็นตัวกูของกูได้ทีนี้เราก็ศึกษาพระพุทธศาสนารู้เรื่องนี้รู้โดยหลักทั่วๆไปแล้วก็รู้เฉพาะหลักที่จะประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้จริงไอ้ตัวกูของกูมันก็เบาบางไปได้จริงเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสขึ้นโดยอาศัยสิ่งนี้ไม่ใช่บัญญัติเพ้อไปว่าไปให้มันหมดให้มันครบนะทุกอย่างจะบัญญัติขึ้นอาศัยสิ่งนี้คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูจนเกิดกิเลสนานาชนิดและเป็นทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติพระธรรมคำสอนที่เรียกว่าหลักธรรมะถูกต้องแล้วต้องได้รับประโยชน์แน่นอนคือบรรเทาหรือว่าทำลายสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูได้ระดับใดระดับหนึ่งธรรมะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นจากการผูกพันอยู่ด้วยตัวกูของกู ความทุกข์อยู่ที่ความผูกพันอยู่ด้วยตัวกูของกูหลุดพ้นมันก็ออกไปจากตัวกูของกู อย่างนี้มันแน่นอนกว่าที่ว่าเราจะคิดนึกเอาเองหรือปล่อยให้เป็นไปเองถ้าปล่อยเป็นไปเองมันจะเป็นไปในทางที่มีตัวกูของกูมากกว่าที่จะเกิดความรู้แจ้งในการทำลายตัวกูของกูเสียเป็นว่าแต่เราจะฉลาดพอที่ว่าจะสังเกตไว้ทุกทีว่าถ้าความคิดอย่างนี้มาทุกทีแล้วเป็นความทุกข์ทุกทีหลายครั้งหลายหนจนเข้าใจดีจนไม่กล้าปล่อยให้เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็คล้ายๆว่าตัดรู้เอาเองมันก็ได้บ้างแต่มันไม่ถึงที่สุดเพราะมันเรื่องมันลึกมันยากกว่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องอาศัยพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้หมดจดสิ้นเชิงถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็แสดงไว้อย่างที่สังเกตเห็นได้ไม่ต้องงมงายถ้าเห็นได้ก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะทำอยากจะปฏิบัติเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาโต
วาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมะอันพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนี่เพื่อทำลายสิ่งเหล่านี้ไปศึกษาข้าวก็จะมองเห็นจริงปฏิบัติข้าวก็ยิ่งเห็นจริงก็ เป็นเรื่องทำลายตัวกูของกูไปตามลำดับที่ว่าสวาคาโตคือสุอัคคาโตสุอัคคาโตนั่นคือกล่าวไว้ดีกล่าวไว้ถูกต้องกล่าวไว้ในลักษณะที่ว่าไปปฏิบัติตามเขาแล้วก็ดับทุกข์ได้จริงที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็พอจะมองเห็นได้ว่าทุกเรื่องมันรวมจุดนิวเคลียสศูนย์กลางอะไรก็ตามอยู่ที่เรื่องตัวกูของกูออกไปทางนี้ก็เป็นทุกข์ออกไปในทางตรงกันข้ามก็จะดับทุกข์ทุกข์อยู่ที่มีตัวกูของกูดับทุกข์อยู่ที่ดับตัวกูของกูมันก็เลยไม่ต้องมีอะไรที่ว่าไม่เกี่ยวกันกับตัวกูของกูมันเกี่ยวไม่โดยทางบวกก็ทางลบอ่ะมันเกี่ยวเพราะเราเรียกเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวกูของกูนี่ว่าธรรมปาติโมกข์พูดกันในแง่นั่นพูดกันในแง่นี่ให้ละเอียดออกไปดูมันจะสัก 3-4 ปีแล้วยังไม่จบแล้วพูดได้ไม่มีจบเพราะเหตุว่าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระไตรปิฎกมันเรื่องตัวกูของกูในข้อหนึ่งหรือธรรมขันธ์หนึ่งก็ยังพูดได้หลายแง่หลายมุมอีกแล้วมันยังมีตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์อย่างที่เคยพูดจนตายไม่จบอ่ะ 84,000 ครั้งนี่นี่แหละคือข้อที่เรียกว่าธรรมปาติโมกที่บางองค์สนใจอยากจะทราบว่าธรรมปาติโมกนี่คืออะไร ธรรมปาติโมกก็คือคำสอนคำอธิบายนะ เกี่ยวกับเรื่องตัวกูของกูนี่เพราะเหตุไรจึงต้องพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเราถ้ารู้เรื่องนี้น่าจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความรู้ที่จะดับทุกข์นี่ทำให้ดับทุกข์ได้โดยวิธีใดก็ปฏิบัติไปตามความรู้นั่นอย่างถูกต้องแล้วมันก็ได้ความดับทุกข์คือดับตัวกูของกูจะได้นี่คือศีลธรรมด้วยปรมัตถธรรมด้วยหรืออะไรธรรมก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องตัวกูของกูในพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มีปัญหาในชั้นศีลธรรมมากแล้วก็เต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศหรือทั้งโลกคือข้อที่แต่ละคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูของกูแล้วก็เห็นแคบเข้ามาเป็นตัวกูของกูจนไม่เห็นของกูอื่นนั่นไม่เห็นของประเทศชาติเมื่อ2-3 วันนี้ก็มีข่าวนักวิพิมพ์ที่ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยลักนาวในประเทศอินเดียเนี่ยเผามหาวิทยาลัยตัวเองเลยเนี่ยพวกคุณก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไปคิดดูว่าทำไมมันทำได้มันมหาวิทยาลัยของตัวแท้ๆจนเราเรียนอยู่แท้ๆเลยพอตัวกูมันบ้าจัดขึ้นมามันเผาประชดรัฐบาลประชดใครก็ตามใจในเมืองไทยก็มีเรื่องอย่างนี้
และที่ต่ำกว่านี้ก็ดูอันธพาลบางตามถนนหนทางเต็มไปทุกหนทุกแห่งจนเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์นี่ไม่ต้องลงเรื่องอะไรกันแล้วหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดแล้วก็จะยิ่งลงเรื่องในพิษสงอันร้ายกาจของตัวกูของกูไปดูเองในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเรื่องเพศเรื่องอนาจารเรื่องความโกรธแค้นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องตัวครูของครูทั้งนั้นถ้าไม่คิดก็ไม่เห็นเรื่องยาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาทั้งโลกเหมือนนี้มันก็เรื่องเกี่ยวกับตัวครูของครูคือตัวครูของครูชนิดที่มันโง่เกินไปบ้าเกินไปไม่รู้จะทำอะไรแค่ตัวครูของครูก็เอาไปมอบให้ยาเสพติดตัวครูที่มันโง่ซับซ้อนกันหลายชั้นนักเป็นอย่างนี้เองเ นี่ยทางศีลธรรมก็ปัญหามันก็อยู่ที่ตัวครูของครูผมพูดสั้นๆอย่างนี้คุณก็ไปแยกแยะดูได้เอาหนังสือพิมพ์มาสักฉบับเดียวก็พอแล้วก็ไล่ไปทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องที่มีรูปภาพแสดงอยู่แล้วจะพบแต่เรื่องตัวครูของครูชนิด ที่กำลังอาละวาดหรือไม่ใช่ลดลงหรือบรรเทาลงมันอาละวาดขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นจนต่อไปนี่เนี่ยไม่รู้ว่าบ้านเมืองมันจะอยู่กันอย่างไรว่าโลกทั้งโลกนี่จะอยู่กันอย่างไรก็ อยู่กันด้วยพิษสงตัวครูของครูจะฆ่ากันให้วินาศไปทีละหมื่นละแสนละล้านก็ทำได้ต่อไปแต่แล้วก็ไม่มีใครสนใจมีปัญหาทางศีลธรรมก็เกิดขึ้นทางปรมัตถธรรมนั้นก็เรียกว่ามันอยู่ลึกซึ้งมาแต่เดิมแล้วละกิเลสไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เป็นปัญหาทางปรมัตถธรรมนั่นปัญหาเฉพาะหน้าของเราก็เรื่องตัวกูของกูทั้งในส่วนคนคนหนึ่งและทั้งในส่วนสังคมและหรือว่าทั้งโลกและทั้งในส่วนผิวเผินและทั้งในส่วนลึกซึ้งทีนี้เหลือไปดูอันสุดท้ายกันสักหน่อยที่เวลายังเหลืออยู่บ้างนี่คือดูสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนานี่มันแสนจะดีทุกศาสนามันมุ่งจะทำลายตัวครูของครูกันทุกศาสนาจะเป็นศาสนาความเชื่อหรือศาสนาของเหตุผลศาสนาสติปัญญาอะไรก็ตามมันล้วนแต่มุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวตัวครูนั่นหรือแม้กฎหมายทั้งหลายมันก็มุ่งหมายทำลายหรือสกัดกั้นในความลุกลามของสิ่งที่เรียกว่าตัวครูของครูแม้แต่ศีลธรรมในขั้นเริ่มแรกของมนุษย์สมัยที่เริ่มแรกเป็นมนุษย์มันก็เริ่มมีบทบัญญัติต่างๆเพื่อทำลายตัวกูของกูเพราะเหตุไรมันตอบได้ง่ายนิดเดียวเพราะปัญหามันเกิดมาจากตัวกูของกูที่แรกมนุษย์ขโมยกันไม่เป็นต่างคนต่างเก็บกินมาจากในป่าต่อมาเอาเปรียบไปเอามาเพื่อคนเดียวหรือว่าต่อมาปลูกฝังแล้วก็ขโมยการเอาเปรียบการเบียดเบียนการทำมาจากตัวครูของครูมันจึงแต่งตั้งศีลธรรมบทบัญญัติทั้งหลายขึ้นมาไม่ให้ทำว่าบาปบ้างหรือว่าทำแล้วจะลงโทษบ้างนี่ก็เพราะมุ่งหมายจะปราบไปพิษร้ายของตัวกูของกูที่งอกงามขึ้นมาในหมู่มนุษย์ต้นเหตุมาจากตัวกูของกูจึงได้วางกฎศีลธรรมเหล่านี้แม้ในอันดับแรกที่สุดก็เพื่อทำลายหรือป้องกันในตัวกูของกู ถ้าคุณจะดูศีลธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นรากฐานที่สุด ก็คือเรื่องศีล5
อย่าดูถูกไอ้ที่ว่าศีล5นั่นน่ะมันตลอดกาลเลยตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสุดท้ายเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันยังจะต้องผิดศีล5กันไปในชั้นสูงชั้นละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปก่อนนี้มันก็ผิดอย่างโง่ๆเร็วๆหรือถ้าว่ากันอีกทีหนึ่งมันก็ว่าต่อไปนี่มันจะผิดอย่างน่าเกลียดน่าชังยิ่งขึ้นไปอีกที่แล้วแล้วมาก็มันไม่เคยน่าเกลียดน่าชังเพราะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยตลบตะแลง ศีล5ข้อนี่เป็นเครื่องบอกแสดงก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวกูของกูถ้าไม่มีตัวกูของกูก็ไม่มีการรุกล้ำเบียดเบียนกันอย่างนี้ศีล5มันก็ไม่ถูกบัญญัติขึ้นมาในโลกแล้วมันเกิดตามมันขึ้นมาปล่อยตัวกูของกูมันแสดงพิษร้ายอะไรออกมามนุษย์ก็ชวนกันหาทางพิจารณาแก้ไขแล้วก็บัญญัติบทบัญญัติต่างๆขึ้นมาใช้บังคับแก่มนุษย์กันเองหรือในบางกรณีก็แนะนำให้สังเกตดูแล้วก็ปฏิบัติเอาเองนี่ศีลธรรมก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ดูว่าข้อที่หนึ่งปานาติบาตประทุษร้ายทรัพย์ประทุษร้ายชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นสัตว์อื่นเห็นชัดทันทีเห็นกับตัวแล้วเพื่อประอาทินาทานประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นอ้าวมันก็เห็นกับตัวแล้วนะกาเมสุมิจฉาจารประทุษร้ายของรักใคร่ดังดวงใจของผู้อื่นนี่ก็เพราะว่ามันเห็นกับตัวแล้วมุสาวาทเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาโดยวาจานี่ก็เห็นแก่ตัวแล้ว แต่ข้อสุดท้ายที่ว่าสุราเมรัยเนี่ยประทุษร้ายตัวเอง ประทุษร้ายความมีสติสัมปชัญญะอันถูกต้องของตัวเองคือกินน้ำเมาก็ไปนี่มันมีตัวกูบ้าอีกตัวหนึ่งมันอยากจะอร่อยด้วยความมึนเมามันก็กินน้ำเมาก็ไปก็ประทุษร้ายความดีความปกติดีของตัวกูธรรมดาจนหมดสิ้นมันเมาเหมือนกับบ้านี่เรียกประทุษร้ายสติสัมปรดีของตนเองนี่มันเห็นแก่ตัวหลายซ้อนหลายทราบหลายซ้อนเห็นแก่ตัวกูที่เลวกว่าแล้วก็ทำลายตัวกูที่ไม่เลวหรือไม่สู้จะเลวข้อนี้ก็นับว่าพิเศษมากข้อที่5ไม่ทำร้ายใครแต่ทำร้ายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองไอ้ตัวกูบ้าค่อยลองคิดดูว่าศีล5ที่เป็นรากฐานของศีลธรรมทั้งหลายมันมาจากตัวกูของกูที่อาละวาดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องวางกฎเกณฑ์ขึ้นมาป้องกันมันจนกว่าจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเช่นว่าเมื่อไม่ผิดในศีลทั้ง5นี่แล้วแต่ยังมีความทุกข์อยู่ก็ต้องไปยึดถืออื่นที่ยิ่งขึ้นไปก็ต้องมีความทุกข์ก็ยึดถือก็หนักก็เป็นทุกข์ศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้ละทำลายเว้นการเกิดขึ้นแห่งตัวกูทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไม่เห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดมันก็ได้รับธรรมะสูงสุดไม่เห็นแก่ตัวตามธรรมดาก็รับธรรมดาไม่เห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดนั่นคือไม่รู้สึกว่ามีตัวซะเลยเนี่ยเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีอหังการไม่มีมังการไม่มีอัตตาตัวตนบุคคลเราเขานี่มันจบที่นี่ความรู้สึกไม่ปรุงแต่งเป็นว่ามีตัวกูของกูมีตัวฉันตัวตูหรือว่ามีตัวตนอะไรก็ตามไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวตนแล้วค่ะจะไม่เอาอะไรมาเป็นตัวตนอีกก็เลยไม่มีทุกข์เลย
สรุปในบทเมื่อตะกี้ที่ว่าอัตตมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขังนำออกจะได้ซึ่งความสำคัญว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งเว้ยคุณจำไว้บทดีบทประเสริฐฝ่ายประเสริฐที่สุดของเรื่องตัวกูของกูว่าอย่างนี้คือบทนี้ควรจะจำไว้จนตลอดชีวิตเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างนั้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆท่านมานั่งพิจารณาไปพิจารณามาโดยโผล่ออกมาเป็นคำอุทานคือพูดกับพระองค์เองผู้เดียวนี่ก็พูดได้ประโยคสุดท้ายมันนี่ว่าอย่างนี้อัตมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขังจำไว้แม่นยำทุกตัวอักษรมันจะช่วยคุ้มครองได้อย่าให้มันเกิดความสำคัญว่าตัวกูมีอยู่อัตมิตัวกูมีอยู่มานะความสำคัญอัตมิมานะหมายว่าความสำคัญว่าตัวเรามีอยู่อัตมิมานะสวินโยนำออกจะได้ซึ่งความสำคัญว่าตัวเรามีอยู่คือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับตัวกูของกูทั้งหมดนี่เป็นปริทัศน์รูปโครงทั้งสิ้นของธรรมปาติโมกข์เกี่ยวกับตัวกูของกูเอามาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตามความต้องการของหลายคนที่เพิ่งมาและไม่เคยฟังผมได้ทราบว่าอยากจะฟังก็เลยพูดนี่คือแนวสังเขปทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมปาติโมกข์ เป็นข้อความทางฝ่ายธรรมะคู่กันกับข้อความฝ่ายวินัยข้อความฝ่ายธรรมะคือบอกวิธีปฏิบัติเพื่อทำลายไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูที่เป็นที่ตั้งของกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายถ้าคุณจำได้ก็มีประโยชน์ตลอดกาลเข้าใจพุทธศาสนาในส่วนลึกได้ดีขึ้นเป็นรูปเป็นโครงที่สมบูรณ์แม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดนักแต่ก็มีรายละเอียดพอสมควรตามที่พูดนี้แต่รายละเอียดทียิบนั้นไปสอบหาศึกษาต่อไปแล้วธรรมปาติโมกข์เราเอามาพูดกันทุกวันพระ8ค่ำวินัยปาติโมกข์มีลงกันแต่เพียงวันพระ8ค่ำไม่ได้ลงแต่ธรรมปาติโมกข์นี่เราเอามาลงทำกันลงโบสถ์แต่เป็นธรรมปาติโมกข์ทุกวันพระ8ค่ำเว้นแต่เหตุการณ์อย่างอื่นมาแทรกแซงก็เว้นไปบ้างก็มีแต่ตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรแทรกแซงก็จะพูดเรื่องนี้ธรรมปาติโมกข์ทุกวันพระ8ค่ำเหมือนกับลงโบสถ์ฝ่ายธรรมะกันไปเรื่อยมาบางทีก็พูดไปไกลสุดเรื่องแง่นั้นแล้วก็มาอ้อมมาแง่นี้ก็พูดไปไกลพูดแง่อื่นอีกไปไกลผมพยายามพูดทุกแง่ทุกมุมฮะแต่เนื่องจากว่าไม่มีคนเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นเรื่องสำคัญก็มีคนฟังไม่มากนักเรื่องนี้มันก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ถ้าไม่ตรงในความประสงค์หรือไม่ไพเราะแก่การฟังก็ไม่ค่อยจะมีใครฟังแต่ผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้อง
จะต้องเผชิญกันต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่ามันจะถึงที่สุดได้เนี่ยขอให้เอาไปศึกษาขยายความประพฤติปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จบการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้